สิแล้วสวัสดีค่ะโอชดาแหลมนะคะยังไม่ต้องแปลกใจวันนี้ยังไม่ได้ปล่อยคลิปเอาทูแต่งหน้ารีวิวหรือว่าเหอขี้เหอเจ้าค่ะเอ้ยเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะวันนี้จะมาลองเทสกล้องเว็บแคมที่มันติดอยู่กับแล็ปท็อปที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แหละค่ะใช้มาก็ตั้งนานนะคะไม่เคยสำนึกนะคะไม่เคยอยากจะลองใช้นะคะวันนี้นึกอะไรก็ไม่ทราบนะคะไปขุดคุยไปลองดูไปเซตอัพก็เลยพบว่ากล้องตัวนี้ก็ทำออโต้โฟกัสได้นะคะก็เลยอยากจะมาลองก็เลยทำคลิปอันนี้ขึ้นแต่ลองเลยดีกว่าลองกับเนี่ยกว่า DSC Clipping Oil นะคะดูซิว่าเขาจะโฟกัสได้เร็วหรือช้าอย่าไปใกล้ๆเลยนะคะอ่ะชุดเปลี่ยนเป็นสีส้มทำได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวลองถอยหานะคะแล้วเอากลับไปคืนดูซิว่าโฟกัสหน้าออกได้ไวไหมก็พอทำได้อยู่เนาะเผื่อจะเอาไว้แบบทำคลิปวิดีโออะไรสั้นๆง่ายๆด้วยตัวเองบ้างนะคะเอาแบบที่พูดจบเลยไม่ต้องมีตัดต่อนะคะเพราะว่ายังตัดต่อก็ไม่เป็นหรือคงต้องไปถามผู้รู้แล้วก็ลองทำดูเองด้วยอีกอย่างก็คือใจจริงแล้วเนี่ยอยากจะซื้อกล้องเว็บแคมที่มันแยกต่างหากจากตัวเครื่องเพราะว่าคิดว่าอันที่มันติดมากับตัวเครื่องนี่มันน่าจะมีข้อจำกัดเนาะถ้าเราซื้อแบบแยกต่างหากเนี่ยไอ้ฟังก์ชันอะไรต่างๆมันคงจะอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนมีคุณภาพมากกว่านะคะสำหรับคลิปนะคะที่มีคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ถามเขาบอกว่าเอ้ยเขาใครๆเขาก็ทำกันแล้วนะเฮ้ยเมื่อไหร่เธอจะทำโอ้ก็ตอบได้เลยนะคะเมื่อพร้อมนะคะเมื่อพร้อมกว่านี้นะคะเพราะว่าอย่างแรกก็คือช่วงนี้ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงไปนั่นมานี่ก็จะไม่มีเวลาว่างๆที่จะมานั่งระเหยนั่งอยู่กับห้องได้เป็นวันๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีเวลาในจุดนั้นนะคะแต่ว่าตั้งใจไว้อยากจะทำแน่นอนนะคะยังไงก็เอาคลิปนี้ไปดูกันก่อนแล้วกันนะคะให้ฮาๆอะไรไปนะคะจะได้แบบว่าชินๆหน้ากันด้วยแล้วก็ตัวเองก็จะได้ชินด้วยว่าพูดอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่หน้าวิดีโอเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะก็สวัสดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ทุกคนไปด้วยเลยแล้วกันนะคะอ้ออย่าลืมนะคะคลิปใหม่ล่าสุดของ VRHA นะคะออกแล้วนะคะก็คือเราจะพาไปดูเวิร์กช็อปกับ Etudy House นะคะซึ่งมีคุณฟลุ๊ก Always ฟลุ๊กเนี่ยนะคะเป็นเมคอัพอาร์ติสที่สอนอยู่ในเวิร์กช็อปนั้นด้วยนะคะตอนนี้โอโพสต์ไปแล้วนะใน Facebook นะคะไปตามไปดูนะคะสวัสดีค่ะ